ใหม่สุคนธวาทำบุญขึ้นบ้านใหม่57ล้านเจอติ้งให้นมลูกต่อหน้าพระยินดีกับคุณแม่ลูกสองสำหรับใหม่สุคนธวาเกิดนิมิตเผยเรื่องราวสุดภูมิใจซื้อบ้านให้คุณพ่อในราคา57ล้านบาทไม่รวมค่าตกแต่งอีกราว5 ล้านบาทซึ่งเป็นบ้านที่เจ้าตัวทุ่มเงินหมดหน้าตักเพื่อบ้านหลังนี้และปฏิเสธรับเงินจากสามีเพื่อที่จะพูดได้เต็มปากว่าซื้อบ้านให้พ่อด้วยน้ำพักน้ำแรงของตนเอง 100%โดยได้โพสต์รูปภาพบรรยากาศวันขึ้นบ้านใหม่วันที่6กันยายนพร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวอบอุ่นพร้อมเขียนแคปชั่นระหว่างทำบุญว่าคำว่าแม่ไม่ว่าอยู่ที่ไหนสถานการณ์อะไรลูกหิวก็ต้องทำหน้าที่แม่ได้ในทุกๆช่วงเวลาลาออกจากการเป็นแม่ไม่ได้หรอกดอกจันหยาดราม่าว่าให้นมลูกต่อหน้าพระมีผ้าคลุมให้นมคัสกดคำว่ากาลเทศะเป็นคงไม่สามารถปล่อยให้ลูกอดตายต่อหน้าได้หรอกครับคนเป็นแม่งานนี้ชาวเน็ตที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยต่างโวกเถียงกันสนานไอจีบอกว่าแปลกๆนะแม่ไม่ค่อยมีใครทำเดินออกไปให้ที่อื่นก็ได้ก่อนที่จะมีชาวเน็ตคอมเมนต์บวกหนึ่งจนสาวใหม่ออกมาโต้กลับอย่างเดือดเอาเวลาว่างที่มาเมนไปเลี้ยงดูลูกคุณให้ดีๆนะคะทำบุญบ้านตัวเองเจ้าบ้านไม่อยู่ทำพิธีก็บ้าแล้วครับไม่รู้จะเม้นแบบเสร่เอ็กนะคะทั้งนี้ก็มีชาวเน็ตที่เห็นด้วยเข้าใจแม่เข้ามาโพสต์ให้กำลังใจเป็นน้องก็จะให้นมแบบแม่ใหม่ค่ะซึ่งไม่ไหวจริงที่สุดแม่ถกนมให้ลูกกินคนแก่ถามว่าไม่ไอหรือตอบเลยค่ะไม่ไอกลัวลูกอดตายมากกว่ามีผ้าคลุมจะดราม่ากันทำไมเนื้อไม่เข้าใจขอบคุณไอจีเมสุคอน แม็กกี้เล่าเบื้องหลังโตโน่ถูกต่อยจังๆ3ทีอธิษฐานจิตแค่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทักทายแม็กกี้เล่าเบื้องหลังกำลังจะเริ่มภารกิจว่ายน้ำข้ามแม่น้ำโขงของพระเอกหนุ่มโตโน่ภาคินคำวิไลศักดิ์กับโปรเจกต์ยักษ์วันแมนแอนด์เดอะริเวอร์หนึ่งคนว่ายหลายคนให้ภารกิจว่ายน้ำข้ามแม่น้ำโขงระดมทุนช่วยโรงพยาบาลไทยลาวโตโน่และทีมงานออกเดินทางเพื่อสำรวจเส้นทางพร้อมกับประชุมแผนงานต่างๆในการว่ายน้ำจากฝั่งไทยโดยจะเริ่มจากจังหวัดนครพนมไปถึงฝั่งท่าแขกแขวงคำม่วนสปป.ลาววัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลทั้งสองประเทศและให้ทุกคนตระหนักถึงการอนุรักษ์แม่น้ำลำคลองเป็นสำคัญแม็กกี้เล่าเบื้องหลังเมย์ผู้จัดการคนเก่งของพระเอกหนุ่มได้เผยภาพและข้อความผ่านไอจีมาเอนาลินทอนขีดล่างแฟมิลี่ว่าสำรวจพื้นที่เส้นทางว่ายน้ำข้ามแม่น้ำโขงสำหรับโครงการเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโอนีแมนยองเตอร์ไรเออร์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมหนึ่งคนว่ายหลายคนให้จังหวัดนครพนมและแขวงคำมวนสปป.ลาวความตั้งใจดีอันบริสุทธิ์ของโน่ในการทำเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในครั้งนี้ขอให้สำเร็จทุกประการด้วยเทิดเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะทุกคนแม็กกี้จิรโรจน์ฮทัยพงษ์คุณหรือชื่อเดิมแม็กกี้พราดอนทวีวัฒนสมบูรณ์นักแสดงยุค90ขวัญใจวัยรุ่นที่โด่งดังจากละครน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์เป็นอีกหนึ่งคนที่เดินทางไปร่วมภารกิจพร้อมกับโตโน่แม็กกี้เล่าเบื้องหลังแม็กกี้ได้เล่าเรื่องราวส่วนหนึ่งผ่านไอจีแม็กกี้แมน69ว่าใครจะรู้บ้างว่าเบื้องหลังเมื่อวานเกิดอะไรขึ้นระหว่างที่ทีมเรากำลังเอาผ้าห่มพระธาตุเพื่อขอพรให้ภารกิจเราลุล่วงโดยการแห่รอบพระธาตุสีโคตบองทันทีที่พราหมณ์เจ้าพิธีให้พี่โน่นำผ้าขึ้นห่มรังต่อที่อยู่ในช่องพระธาตุก็บินออกมาต่อยพี่โน่ไป3จึ้งสิ้นเสียงพี่โน่ร้องโอยสัญชาตญาณผมรู้ทันทีว่าไม่ปกติละเลยรีบวิ่งไปบอกพี่เมย์ว่ามียาทาไหมกลับมาถามโน่อีกทีว่าโอเคไหม
เสียงกัปตันตอบแบบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่เป็นไรพี่ผมโอเคใจหนึ่งเราก็ห่วงน้องแม็กกี้เล่าเบื้องหลังระหว่างที่ห่มผ้าให้พระธาตุเพิ่งรู้ว่าโน่อธิษฐานจิตว่าถ้าเป็นแค่การทักทายจากท่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงที่คอยปกปักรักษาคงจะไม่มีอาการอะไรนอกจากแค่ปวดแล้วก็หายไปหลังจากนั้นกัปตันก็ทำหน้าที่ไปดูสถานที่ต่างๆฝั่งเครื่องหมายสี่เหลี่ยมท่าแขกอาการปวดหรือแพ้ก็ไม่มีแม้แต่น้อยก็คงเป็นเพียงแค่ท่านเห็นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโตโน่มาเลยอยากมาทักทายสักสามดอกไม่มีอะไรมากกว่านั้นโตโน่กล่าวพลางยิ้มมุมปากปลอผมยื่นถือผ้าห่มพระธาตุต่อจากโน่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดดีนะไม่มาต้อนรับคุณปกป้องทั้งรังต่อดูสายตานั้นที่ฉันห่วงโน่โอนีแมนยองเตอร์ไรเออร์ดีเจแมนเคลื่อนไหวครั้งแรกหลัง DSI มีหมายเรียกแจ้ง3ข้อหาหนักเหมือนพิงกี้เคลื่อนไหวผ่านโซเชียลดีเจแมนโพสต์ครั้งแรกหลัง DSI แจ้ง3ข้อหาหนักเหมือนพิงกี้คดี Forex ลบ 3D อีกทั้งยังพบหลักฐานมีเงินโอนเข้าบัญชีจากกรณี DSI ประชุมสรุปคดีแชร์ Forex ลบ 3D ทยอยออกหมายเรียกผู้ต้องหา16คนเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาตั้งแต่วันที่15กันยายน65โดยมีชื่อดีเจแมนพัฒนพลและใบเตยสุธีวันต้องเดินทางเข้ามารับทราบข้อกล่าวหา3ข้อหาหลักคือ1ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชน2ร่วมกันช่อโกงประชาชนและ3พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์เหมือนกับกลุ่มของพิงกี้โดยเผยมีความสนิทสนมอภิรักษ์โกดทิผู้บริหาร Forex ลบ 3D ค่อนข้างมากมีรูปรับประทานอาหารร่วมกันรวมถึงออกงานร่วมกันหลายที่และยังตรวจสอบพบเส้นทางการเงินมีการโอนเงินเข้าบัญชีขณะที่ก่อนหน้านี้ดีเจแมนและใบเตยก็ได้ออกมาแถลงยืนยันแล้วว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นกับคดีแชร์ Forex ลบ 3D บอกว่าตัวเองก็เป็นผู้เสียหายเช่นเดียวกันนั้นล่าสุดดีเจแมนได้เคลื่อนไหวผ่านโซเชียลครั้งแรกหลัง DSI ออกหมายเรียกโดยได้โพสต์รูปภาพผ่านสตอรี่ไอจีเป็นภาพของคุณพ่อดีเจแมนเข้าโรงพยาบาลโดยมีหลานสาวน้องเวทมนต์ไปเป็นกำลังใจอยู่ข้างๆคุณปู่นอกจากนั้นยังโพสต์ภาพลูกสาวพร้อมเพลงใจให้ไปและอีกภาพเป็นพระเครื่องด้วย